ชื่อรุ่นว่า Time Machine นะครับตัวนี้เป็นดีเลย์แล้วก็เป็นรีเวิร์บโมดูลแล้วก็มีคอรัสให้ด้วยนะครับก็คิดว่ามันเป็นดีเลย์ที่แท็บเทมโปได้แล้วกันนะครับก็จะมีทั้งหมด16โปรแกรมนะฮะอันนี้จะเป็นคอรัสแล้วก็รีเวิร์บนะครับอันนี้คอรัสเพียวๆนะครับเวลาเราเปลี่ยนนี่มันก็จะมีต้องแนะนำก่อนว่า value 1 value 2เนี่ยมันจะเปลี่ยนตามฟังก์ชันตามโปรแกรมที่เราเซตไว้นะครับอย่างเงี้ยคอรัสปุ่ม value 1จะเป็นเดฟ value 2จะเป็นเรทนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นรีเวิร์บปุ๊บปุ่มนี้จะไม่ทำงานละจะกลายปุ่มนี้จะกลายเป็น value 1จะกลายเป็น dk time นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นดีเลย์ดีเลย์ปุ๊บก็จะมีไฟตัวนี้ขึ้นให้เป็นไฟ tap tempo นะครับจะมี tap tempo ขึ้นให้เราก็สามารถเปลี่ยนอันเนี้ยฟังก์ชันสังเกตว่าจะเปลี่ยนไปแล้วเป็น time กับอันนี้เป็น repeat ละอันนี้ค่า time เราเปลี่ยนอันนี้ก็ได้นะครับหรือจะ tap tempo เองเข้าไปก็ได้นะครับโอเคอันนี้เสียง clean อันนี้ยังไม่ได้เปิดใช้นะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่คอรัสละกันนะครับคอรัสผสมรีเวิร์บนี่อันนี้คราวนี้อันนี้จะเป็นเลดอันนี้เป็นรีเวิร์บมากน้อยแล้วก็จะมีเวทเลเวลแล้วก็ดรายเลเวลเดี๋ยวจะลองให้ดูว่ามันต่างกันอันนี้ผมเปิดอย่างละครึ่งนะครับถ้าเกิดเราเปิดรีเวิร์บเข้าไปอีกไปยิงกล้องสะท้อนครับนะครับหรือว่าเราเปลี่ยนเลดครับเปลี่ยนเลดได้คราวนี้การที่จะลองว่าเวทไรมีประโยชน์ยังไงจริงๆมันต้องต่อเซนต์รีเทิร์นที่เป็นพาราเลลูปนะครับถึงจะเห็นผลชัดแต่นี้เราใช้เพียวๆคือกีตาร์ต่อตรงเข้ามันแล้วก็เข้าแอมป์เลยนะครับถ้าเกิดเราปิดไรเนี่ยนะพอเราปิดไรปุ๊บปิดไรหมดเลยปุ๊บเนี่ยจะมีแต่เสียงเวทออกมาคือเสียงที่เราดีแต่จะไม่ได้ยินจะมีแต่เสียงตามออกมานะครับถ้าเกิดเราเปิดไดร์ก็จะมีเสียงเราออกมาด้วยเราปิดเวทเสียงดีเลย์ก็จะไม่ออกนะครับคราวนี้เราสามารถตั้งให้เวทเนี่ยมันมากกว่าไดร์ก็ได้สังเกตว่าเสียงเวทมันจะดังกว่าเวทจะดังกว่าหรือว่าเราใช้เป็นสมมติว่าถ้าเกิดเราเหยียบดีเลย์แล้วมันต้องการให้มันบูสต์เสียงขึ้นไปแล้วเปิดไดร์เพิ่มขึ้นไปมันจะเหมือนมีบูสต์ในตัวนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราต้องการถ้าเกิดใครกลัวมันจะจมครับแล้วก็ปริมาณก็ได้ครับด้วยการที่ปรับปุ่มที่พี่เวทนะฮะอยากให้มันได้เยอะเราก็เพิ่มเวทเข้าไปหรือปรับรีพีทก็ได้นะครับถ้าปิดหมดก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับถ้าเกิดเราเปิดครึ่งๆอาจจะเยอะหน่อยต่อไปก็อะไรดีเป็นมันจะมีโหมดของ mod delay ด้วยก็คือตัวตามของมันเนี่ยจะมีเสียง modulation เข้ามาด้วยผสมครับอันนี้ mod delay นะเดี๋ยวผมจะให้เปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าเกิดเป็นแท็บธรรมดา
จะไม่มีเสียงที่เป็นม็อดเข้ามาผสมก็จะฟังหวานกว่าว่างั้นเถอะก็คืออารมณ์เหมือนกับว่าคือเสียงจริงของคุณก็ยังอยู่แต่ว่ามีเสียงมอดูเลชันเข้ามาผสมกับเสียงห่างที่ตามมานะครับก็จะช่วยให้ซาวมันแบบดูหวานละมุนขึ้นมากขึ้นนะฮะต่อไปเป็นโหมดของพวกรีเวิร์บนะครับรีเวิร์บตัวนี้ก็จะมีหลายแบบเหมือนกันมีเพลทมีรูมมีสปริงรีเวิร์บมีแอมเบียนซ์นะครับมีฮอลล์อย่างเงี้ยเป็นเพลทสังเกตว่าอันเนี้ยเป็นดอกจันแล้วเพราะว่าอันเนี้ยปรับไปไม่มีผลนะครับมันไม่มีฟังก์ชันนี้แต่กลายเป็นแค่ดีเคไทม์ตัวเดียวดีเคไทม์ก็คือเหมือนปรับไทม์ความก้องของมันนะครับยิ่งปรับเยอะมันก็จะยิ่งยาวความก้องจะยิ่งยาวขึ้นส่วนรูมจะจำลองสภาพเหมือนเราอยู่ในห้องนะครับเล่นอยู่ในห้องนะครับอยากให้ห้องมันใหญ่ๆหน่อยก็เปิดดีเคทามไม่เยอะสังเกตว่ามันจะต่างกันเพลทกับรูมเนี่ยเพลทจะมีแต่เสียงกลางเป็นเสียงแหลมที่เสียงก้องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรูมปุ๊บมันจะก้องเสียงต่ำด้วยมันก็จะฟังดูหนากว่านะครับต่อไปสปริงแท็บ4จะมีสปริงรีเวิร์บแท็บ4กับแท็บ9นะครับอันนี้4อันนี้9สังเกตว่ามันต่างกันอารมณ์เหมือนกับว่าทับโฟมันค่าการกล้องสะท้อนมันจะน้อยกว่ามันก็จะออกห้วนๆกว่าหน่อยแท็บ9มันก็จะเหมือนกับว่ามันกล้องสะท้อนมากขึ้นมีซับเทนที่ยาวขึ้นของเสียงกล้องนะครับต่อไป modulation ผมก็ต้องลองนะเพราะลองไม่เป็นนะครับอันนี้2ส่วน3 mod delay มันจะเป็นขบเขตปัดจุดทำปั้วเราแค่นี้ก็คือมันทำเสียงตามเป็นขบเขตปัดจุดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องมากะจังหวะเอาเองเพื่อเล่นขบเขตปัดจุดนะครับเหมือนกันก็คือแท็บดีเลย์1 2 2 3เหมือนกันนะครับก็จะเป็นส่วน1 2จะเป็นขบเขต1ชั้นขบเขต1ชั้นนะครับ1ส่วน2ส่วนอันนี้2ส่วน3จะเป็นขบเขตปัดจุดซึ่งอันนี้ใช้ยากครับใช้ให้เป็นนะครับก็ต้องแนะนำให้ผู้มีฝีมือใช้หน่อยนะครับส่วนฮอลรีเวิร์บเนี่ยมันจะเป็นฮอลที่มันค่อนข้างจะแบบดีเคเยอะมากอารมณ์เหมือนเราเล่นกีตาร์อยู่ในฮอลใหญ่ๆครับมันก็จะมีการกล้องสะท้อนที่ยาวต่อไปแอมเบียนก็คือเหมือนเราดีดเหมือนห้องสะท้อนแต่ว่ามีการเก็บตัวหน่อยมันก็จะแบบไม่ดีเคมันจะไม่เยอะนะครับนี่เป็นคอรัสคอรัสผสมรีเวิร์บนะครับแล้วก็แท็บดีเลย์1ส่วน1ก็คือจังหวะแค่ไหนก็จะเป็นตัวดำเป็นตัวดำนะครับสามส่วนสี่เนี่ยมันจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นพวกดอท16 note หรือเปล่าไม่แน่ใจก็ใช้ก็ต้องเรียนรู้หน่อยครับพอดีผมเล่นไม่เป็นก็หลักๆ ก็คิดว่ามันเป็นดีเลย์ที่แท็บได้แล้วกันง่ายสุดนะครับแล้วก็มีรีเวิร์บแถมให้ด้วยอ
มมติอันนี้ผมต้องการอยากเล่นเป็นคาเบ็ดปะจุดดีกว่าก็ชอบเหมือนกันนะคาเบ็ดปะจุดแล้วก็ต้องแม่นเรื่องเทมโปหน่อยครับประมาณนี้นะครับ2ส่วน3ขับเป็ดปลาจุดยากชิบเป๋งเลยครับนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้เนาะโอเคขอบคุณครับผม